สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญวุรีนะครับเป็นประจำทุกวันเช่นเคยกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันเป็นการวิเคราะห์ครับตัวเลขประจำวันโดยคำนวณมาจากวิชาโหราศาสตร์ไทยและวิชาการให้เลิกนะครับวิชาการให้เลิกก็คำนวณแล้วก็จะได้นะครับเลขดาวเจ้าเลิกประจำวันมาให้ท่านผู้ชมได้รู้กันแล้วก็จะมีเลขนะครับจากราศีดาวโคจรประจำวันในการวางลัคนาเพื่อจะมาหาดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภนะครับก็เป็นหลักวิชาที่ผมนำมาผสมประสานแล้วก็คัดกรองหาตัวเลขมาให้ท่านผู้ชมได้นำไปลงทุนกันทั้งรายวันนะครับจะมีหุ้นมีฮานอยบางวันก็จะมีลาวพัฒนาด้วยแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือทุกวันที่1และ16เราก็จะมีรัฐบาลไทยด้วยนะครับพูดถึงรัฐบาลไทยก็เมื่อวานผลงานก็ถือว่าโอเคนะครับหลายท่านก็มีโชคมีลาภ3ตัวตรง3ตัวโต๊ดกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผลของเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามีรัฐบาลนะครับ2ตัวล่างออก91 3ตัวบนออก097รัฐบาลนี้ผมให้นะครับรูด7นะครับก็เลขรูดก็เข้ามา5งวดแล้วแล้วก็ยังจะเข้าต่อไปนะครับ1งวดเป็นที่16ธันวาก็เป็นเลขที่มีพลังนะครับเดี๋ยวก็ค่อยไปดูคลิปเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลกันนะครับขอเวลาอีก 2-3 วันช่วงนี้ก็ฝากท่านผู้ชมติดตามเลขดับนะครับซึ่งงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่1ธันวาผมให้ดับ3กับ6ไม่มาทั้ง3ทั้ง6เลยอย่างนี้ก็คือ3ทั้งหมดก็จะมี38ชุดเซฟเงินไปได้ถึง38ชุดหลายท่านไม่เชื่อคิดว่ามี3มี6มาก็เลยไม่กล้าลงทุนกันนะครับยังไปลงทุนเลข3กับเลข6ก็เสียได้เงินนะครับก็ดูเลขดับได้นะครับให้3กับ6ดับแล้วก็ไม่มี3กับ6จริงๆประหยัดไปได้38ชุดแล้วก็ที่คลิปเลขดับนะครับมีคนดูถึง 54,000 วิวนะครับมีคนดูเยอะเพราะว่างวดก่อนนู้นให้3กับ6ก็ไม่มาเหมือนกันงวดนี้ก็เลยมีคนมาตามดูกันแล้ว3กับ6ไม่เข้าแบบนี้ฝากติดตามด้วยนะครับอาจจะมากกว่า 50,000 นะครับงวดเป็นที่16อันนี้สิครับ5ราศีที่จะมีโชคจากคลิปก่อนนะครับมีคนดู 50,000 ผมบอกว่าราศีเมษเข้าติดๆกัน2งวดมาแล้วงวดนี้จะเป็นงวดที่3มั้ยเพราะว่าราศีเมษมีพลังมากเลยนะครับคนดูนะครับตอนนี้ 140,000 วิวนะครับโอ้โหทะลุทะลวงมากเลยทะลุแสนเป็นคลิปแรกในรอบปีเลยแล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับให้ราศีเมษ079ใครโต๊ดก็ถูกนะครับรัฐบาลไทยออก3ตัวเลย097ที่สำคัญเจาะ7997นะครับราศีเมษเข้าเป็นงวดที่3แล้วมีแนวโน้มจะเข้าเป็นงวดที่4รวมถึงราศีอื่นๆอีก4ราศีด้วยฝากท่านผู้ชมติดตามด้วยนะครับ5ราศีที่จะมีโชคในงวดวันที่16ธันวานะครับเป๊ะปังมากนะครับมาดูผลของเมื่อวานนะครับฮานอยนะครับวันที่1ธันวาผมให้รูด78ฮานอยเฉพาะกิจ3ตัวบน482เข้ารูด8ข้างบนนะครับดาวการเงินให้0กับ9ข้างล่างเข้า01ข้างล่างเข้าดาวการเงินเลข0ไปดูนอยกาชาตินะครับข้างบน3ตัวบนนะครับออก669เข้าเลข9ดาวการเงินข้างล่างออก27เข้ารูด7นะครับผมให้รูด7กับ8ฮานอยพิเศษ3ตัวบน841โอ้8ไปอยู่หลักร้อยพลาดไปสองตัวล่าง74เข้ารูด7นะครับข้างล่างได้เด้งเดียวฮานอยปกติข้างบน
สามตัวบนออก301ข้างบนก็เข้าศูนย์การเงินนะครับข้างล่างออก82ก็เข้ารูด8ข้างล่างเข้ามา4ฮานอยติดแล้วนะครับตั้งแต่ฮานอยเฉพาะกิจธนาคารชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติตามต่อที่ฮานอย VP ครับ3ตัวบน564 2ตัวล่าง50โอ้เข้าศูนย์ดาวการเงินหลุด78แต่ได้กำไรนะครับ5ฮานอยเข้าถึง4ฮานอยดาวการเงินก็เข้าเยอะเหมือนกันนะ0กับ9แหมอย่างที่บอกไปว่าเป็นเลขที่มีพลังทั้ง0ทั้ง9เลยนะครับก็ยังมีกำไรนะครับเมื่อวานแล้วก็มีหลายท่านได้กำไรจากฮานอยด้วยได้จากรัฐบาลด้วยนะครับเพราะว่าเข้ารูด7นะครับให้รูด7นะครับออก97อย่างนี้ได้ตังค์นะครับมาต่อด้วยเลขวันนี้นะครับวันนี้วันเสาร์ที่2ธันวานะครับแรม6ค่ำเดือน12เลิกบนเป็นราชาเลิกเลิกล่างเป็นสัมมโนเลิกนะครับสัมมโนเลิกเนี่ยความหมายก็หมายถึงความสุขความสงบความเรียบง่ายนะครับก็บางครั้งเราก็แปลว่าเป็นนักบวชได้ผู้ถือศีลได้จะกลายเป็นว่าถ้าแปลเป็นอย่างนั้นนะครับก็อาจจะมองว่าวันนี้ควรจะหยุดเล่นไหมเพราะว่าผู้ถือศีลก็คือนะครับเราอาจจะต้องอยู่เงียบๆอยู่แบบสงบหรือเปล่านะครับก็ไม่เชิงนะเราแปลว่าอย่างนี้ดีกว่าว่าเรียบง่ายภาษาวัยรุ่นศัพท์ใหม่นะปัจจุบันใช้คำว่าชิวๆเมื่อวานเราบวกเอากำไรแล้ววันนี้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันมากลงทุนแบบสบายๆลงทุนแบบให้มีความสุขนะครับชิวๆแล้วเพราะเมื่อวานเรามีกำไรแล้ววันนี้ไม่ต้องกดดันตัวเองนะครับแล้วที่สำคัญนะครับที่สำคัญดิถีวันนี้นะครับลาภะกับทาสาลาภะแปลว่าโชคลาภทาสาก็คือนะครับคนที่หาเช้ากินค่ำคนทั่วๆไปแบบเรานี่แหละครับฉะนั้นก็คือเราจะลงทุนเนี่ยนะครับทาสานักลงทุนอย่างเรานะครับตกเขาเรียกว่าดีทีทาสามีทาสากับทาสีด้วยนะชายหญิงแล้วก็ยังมีดีทีลาภะโชคลาภฉะนั้นลงทุนชิวๆนะครับไม่ต้องเครียดสบายๆแล้วก็เสี่ยงโชคไปก็จะมีโชคนะครับลาภะหมายถึงการเสี่ยงโชคการได้โชคได้ลาภฉะนั้นเลขดาวเจ้าเลิกเรายังแรงอยู่ต่อเนื่องไปดูนะครับตัวเลขวันนี้กันดีกว่าดาวเจ้าเลิกนะครับสัมมโนเลิกเนี่ยเป็นดาวพุธดาวพุธก็รู้อยู่แล้วเป็นเลข4ดาวการเงินนะครับเป็นเลข78นะครับแล้วก็ดาวโชคลาภนะครับเป็นเลข5โอ้โหดาวการเงินคู่นี้อยากจะเอามาให้เป็นนะครับคู่ฮานอยแล้วเกินนะครับเลขสวยนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเข้าเดือนธันวาตามที่นัดไว้แล้วเราจะเล่นตามกำลังของดาวดีกว่าหุ้นรอบโลกนะครับรูด4กับ5นะหุ้นรอบโลกรูด4กับ5เจาะไปเลยนะครับ4 5 4 7 4 8 3ตัวนะครับ4 7 5กับ4 7 8นะฮานอยทั้ง5ฮานอยเลยเพราะวันนี้ไม่มีลาวพัฒนาวันนี้ขอโชว์ทีเด็ดหน่อยวันนี้รูด78นะครับรูด78ผมมีเซนส์ว่าเจ้ามือจะออกเลขเก่าเมื่อวานนะ78วันนี้เรารูด78นะครับสำหรับฮานอยแล้วลงทุนไปเลย5ฮานอยต้องมี2เด้งแน่นะครับถ้ามี2เด้งก็มีกำไรแน่นอน5ฮานอยเข้า3ฮานอยก็มีกำไรแล้วนะครับฮานอย5ฮานอยนะฮานอยเฉพาะกิจฮานอยการชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VP รูด78นะครับเลขเจาะนะครับก็เลขเจาะสำหรับขาเจาะก็เจาะเอาตามผังแล้วกันจะได้ไม่งงเจาะ54 57แล้วก็58จอดตามผังนะครับ54 57 58เพราะเราไม่ว่ากันเท
เทคนิคผมจะให้รูด2ตัวแต่ก็ยังมีหลายท่านนะเมื่อวานบ่นเสียดายไม่ได้รูดเพราะเป็นขาเจาะยังเป็นคนมีความรักที่มั่นคงแน่นเหนียวกับขาเจาะก็จะเจาะชอบเจาะนะครับเจาะก็เป็น5 4 5 7 5 8นะครับ3ตัวก็5 4 7กับ5 4 8นะครับก็ไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุต่อเลยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับวันเสาร์ที่2ธันวาคมฮานอยพิเศษอาจารย์โอให้เด่น7ลอง2เจาะ70 39 28แล้วก็12ฮานอยปกติอาจารย์โอให้เด่น3ลอง6เจาะ37 67 84แล้วก็34ฮานอย VP อาจารย์โอให้เด่น0ลอง9เจาะ80 92 27ก็83ครบแล้วนะครับเลขผังทั้ง2อาจารย์เลยของอาจารย์โอวิษณุกับของอาจารย์ชาญโฮลี่อย่าลืมนะครับตอนนี้5ราศีที่จะมีโชคกำลังเข้าดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยววัน2วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะรีบอัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้เพื่อฟังกันเพราะว่าส่งท้ายปีเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมีราศีที่โดดเด่นของปีหน้าคือปี2567มาฝากด้วยเราจะได้เช็คราศีกันด้วยแล้วก็จะตามมาก็คือเลขดับแล้วก็เลขนำโชคจากราศีงวดวันที่16นะครับท่านที่เกิดราศีเมษนะครับ3งวดติดแล้วแล้วงวดที่4จะตามมาดวงท่านกำลังแรงจริงๆวันนี้มีนะครับสมาชิกที่ลงทุนนะครับแล้วก็ถูก3ตัว079097โทรมาว่าอยากให้ผมไปขายที่ที่เชียงรายให้นะครับ2ผืนผืนละ20จะขาย25ล้านอันนี้ลดเหลือ20ล้านก็ผมดูดวงแล้วขายได้แน่นอนนะพระราศีเมษการที่มี9มี0มี78นะครับคู่มิตรใหญ่ไม่ได้หมายถึงการลงทุนในเรื่องของการซื้อหวยรวยเบอร์อย่างเดียวนะการเงินก้อนใหญ่ๆจะเข้ามาลองไปฟังดวงที่ผม5ราศีที่ผมพูดไว้เมื่อเป็นที่1ธันวาคมนะว่าถ้าได้โชคก็จะได้โชคก้อนใหญ่ถ้าได้เงินก็จะได้เงินก้อนใหญ่สำหรับสมาชิกท่านนี้เกิดราศีเมษแล้วกำลังจะขายที่คุณได้เงินก้อนใหญ่แน่ๆ20ล้านเป็นอย่างต่ำนะครับราศีเมษก็จะมีโชคต่อเนื่องไปด้วยนะที่สำคัญนะครับถ้ามีโชคแล้วเท่ากระจกไปเลยครับ3บาน5บานนะครับติดหน้าบ้านดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคนะครับไม่ใช่ของใหม่เลยก่อนที่ผมจะไปเรียนพิธีกรรมมาเนี่ยบ้านผมเนี่ยมีนะครับกระจกนะครับ8ทิศนะของคนจีนนะครับกระจก8ทิศคุณลงไปดูในกระจก8ทิศ8เหลี่ยมของเขานะครับข้างในก็จะมีหยินหยางนะครับแล้วก็จะมีเสือคาบดาบเมื่อก่อนที่ผมทำงานใหม่ๆก็มีลูกศิษย์ถามยังจำได้เลยว่าเนี่ยข้างบ้านฝั่งตรงข้ามเลยเขาติดเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีกระจกของผมติดเขาติดกระจก8เหลี่ยมยิงตรงเข้าบ้านเราเลยเนี่ยจะเป็นอะไรไหมของจะวิ่งเข้ามาที่บ้านเราไหมบอกไม่เกี่ยวกันนะกระจก8ทิศเนี่ยเขาก็คือไว้สลายสิ่งที่ไม่ดีลมเพลมพัดที่พัดมาไม่ได้เพื่อสะท้อนส่งไปยังบ้านตรงข้ามเพื่อทำลายล้างกันนะไม่ใช่นะผมก็ไปเรียนวิชาควายธนูมาเหมือนกันนะไปสนใจอาจารย์ก็จะสอนยังไงนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วปลุกควายธนูเข้าไปกวิดกันผมชอบเด็กๆชอบดูหนังมีสายเยเบสนะฝ่ายมนดำกับมนขาวอะตัวเขาเรียกว่าฝ่ายดีกับฝ่ายร้ายก็ปั้นควายแล้วก็ส่งควายขึ้นไปกวิดกันบนอากาศไม่มีแล้วฉะนั้นจะปล่อยของฝั่งตรงข้ามนะติดกระจกสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีมาบ้านเรามันไม่ใช่ครับเพียงแต่ว่าสลายพลังลบที่จะเข้ามาถึงบ้านเราลมเพลมพัดเขาไม่ได้มาสะท้อนเพื่อให้มาเข้ากับบ้านอีกฝั่งไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะทำลายล้างกันแบบนั้นนะครับบ้านผมยังติดอยู่เลยนะ
กระจก8ทิศนะครับแล้วก็หยินหยางเสือคาบดาบเพราะว่ามีมาตั้งแต่มาซื้อแล้วแล้วก็ปกป้องบ้านก็ไม่ได้ถอดออกอะไรนะครับก็กระจก8เหลี่ยม8ทิศของผมของพระราหูเนี่ยพระราหูเป็นยักษ์นะครับมีบารมีอย่างน้อยก็ป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่จะมาปะทะบ้านเราแล้วก็เป็นเทพโชคลาภเราก็จะเน้นเรื่องของการดูดทรัพย์การดูดโชคนะครับที่มันอยู่ข้างนอกอยู่ในอากาศเราก็คว้าเอานะครับคว้ามือใครดีสาวได้สาวเอาในครั้งนี้เราใช้พระราหูผู้มีบารมีดูดโชคลาภมาเลยนะครับบานที่สองก็ติดไปที่หน้าห้องน้ำของผมนี่ไปเรียนชัยภูมิมาอาจจะไม่เหมือนห้องชุยท่านอื่นห้องน้ำของผมก็คือเรื่องการเงินห้องครัวคือเรื่องของการงานห้องนอนคือเรื่องของความรักติดให้ครบไปเลยนะครับหน้าบ้านถ้ามีเสาไม่ดีกังวลใจทางสามแพ่งหรือทางมุมอับหรือทางที่บ้านผมดูทีวีประจำรถชอบเลี้ยวเข้ามาเยือนนะในบ้านร้านค้าเบรกตรงเบรกแตกเข้ามาติดนะครับจะจบไว้ถ้ามีเสามีต้นไม้ก็ติดไว้นะครับเพื่อที่จะป้องกันในสิ่งของเรื่องของความทุกข์หรืออุปสรรคปัญหาต่างๆที่สำคัญถ้าหน้าบ้านไม่มีก็ดีไม่ต้องกังวลใจแต่ติดเสาในบ้านแทนเสริมสร้างของความมั่นคงรากฐานของครอบครัวแล้วก็ของนะครับต้นตระกูลเรานะครับเรามีตระกูลเรามีลูกมีหลานจะได้สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองกันไปนะครับมีโชคแล้วก็ถังได้เลยนะโดยเฉพาะชาวราศีเมษจะเฮงปังต่อเนื่องกันไปนะครับสนใจติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับตอนนี้เดือนธันวาเข้ากลุ่มกันได้แล้วหลายท่านเห็นเลขแม่นรีบเข้าเลยนะครับผมเมื่อตอนทำงานใหม่ๆเนี่ยเพลงดังปังมากเลยไม่งั้นก็คงไม่ได้อยู่มาถึงปัจจุบันนี้ไม่มีลูกศิษย์ติดตามเป็นหมื่นนะครับตอนนี้เลขลูกก็เข้ามา5งวดแล้วแต่ไม่ได้คุยอะไรมากมายไปเรื่อยๆแล้วก็ 4-5 เดือนก่อนผมอยู่นิ่งๆนะเงียบผมก็ลบกลุ่มไลน์ไปเกือบหมดเลยแล้วก็ใครอยากเข้ากลุ่มใหม่ก็มาเข้ากันใหม่ผมเริ่มทำงานใหม่เหมือนปีแรกเลยตั้งใจใหม่ 2-3 ปีก็หลงทิศหลงทางอยากจะไปทำงานด้านอื่นแล้วนะครับแต่ว่าก็ไปไม่ได้นะครับเพราะว่าทำอะไรเขาก็ทำให้ด้วยตัวเราด้วยนะไม่มีความสามารถหรืออย่างไรทำแล้วก็ไม่สำเร็จนะครับแล้วก็หลังๆก็มีมรสุมเจอลูกน้องนะครับโกงบ้างนะครับหักหลังบ้างท้ายก็ต้องมาทำงานที่เขาขีดนี่ขีดไว้ให้นะครับพอตั้งใจจะทำเดือนกว่าที่ผ่านมาเลขเริ่มกลับมาเข้าตูมตามเลยก็ตั้งใจว่าเดือนธันวานี้อยากจะให้โชคลาภพอตั้งใจแล้วจะสำเร็จทุกครั้งเลยเพราะว่าเราตั้งใจดีตั้งใจที่จะให้คนอื่นไม่ใช่ตั้งใจที่จะกอบโกยเพื่อตัวเราเอง100%นะถามว่ามีไหมที่นะครับเรามีครอบครัวเรามีนะครับค่าใช้จ่ายเรามีลูกน้องผมยังมีลูกน้องอยู่นะตอนนี้แต่ไม่ได้เยอะเหมือนเก่า call center อย่างนี้นะครับที่จะต้องดูแลฝ่ายแพ็คของก็ต้องมีนะฉะนั้นผมก็ต้องมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับที่จะต้องทำงานตรงนี้ส่วนการบอกบุญการเป็นสะพานบุญอันนั้นคือถ้าเรามีมากเราประสบความสำเร็จมากเรามีคนติดตามมากเราก็นะครับช่วยเหลือสังคมทำการกุศลอันนี้มันก็เป็นจิตอาสาของเรานะครับเดือนธันวาก็อยากให้ทุกท่านมีโชคมีรายได้กันเยอะๆสนใจเข้ากลุ่มนะครับทั้งรายวันและรัฐบาลติดต่อคอลเซ็นเตอร์สั่งกระจกก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับเดี๋ยวปีใหม่ผมก็จะมีพิธีไหว้ครูที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเดี๋ยวรายละเอียดจะมาพูดให้ฟังอีกทีละกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ถูกรัฐบาลไทย3ตัวตรง3ตัวโต๊ดได้รายวันกันทุกวันเลยนะครับได้แล้วก็แบ่งไปทำบุญกันบ้างนะครับหรือว่าเก็บสะสมไว้ก่อนแล้วก็รวมไปนะครับทำบุญที่วัดนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามไปด้วยนะครับสมาชิกท่านใหม่ๆขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมนะครับทำให้คลิป5ราศีมียอดดู 750,000 แล้วยอดเลขดับก็
จะ 60,000 ละนะครับก็ขอบคุณมากๆยอดรายวันวันนี้ยอดเมื่อวานนะครับยอดดูเมื่อวานวันที่1ธันวานะครับ 3,000 กว่าวิวนะครับจะถึง 4,000 ถึง 4,000 แล้วนะครับวันนี้ถึง 4,000 แล้วก็จาก 2,000 กระโดดไป 4,000 แต่ก็เป็นอย่างนี้ประจำทุกวันที่1กับวันที่16หลายคนก็จะเข้ามาฟังเผื่อผมสรุปเลขรัฐบาลเพิ่มเติมขารัฐบาลก็จะเข้ามาดูรายวันด้วยปกติรายวันที่ลงทุนรายวันพวกฮานอยพวกอะไรเงี้ยก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3,000 คนผมตั้งเป้าปีหน้าอยากให้ได้รายวันมีคนดูสัก 10,000 คนนะโอ้ยากนะแค่ 2-3,000 คนนี้ก็ถือว่าสุดๆแล้วนะที่ท่านผู้ชมมาดูเลขผมอะแต่ถ้ามีดูถึง 10,000 นี่ก็ถือว่าโอ้จะแฮปปี้มากๆเลยมีคนดูรายวันเป็น 10,000 นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีโชคกันทุกวันนะครับจะได้มีเงินเพิ่มมีเงินเก็บกันนะครับพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ